วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องวีซ่าอังกฤษนะคะหรือว่า UK Visa ค่ะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะพาเราไปลงละครแห่งความฝันสำหรับแฟนแมนยูนะคะหลายๆคนสงสัยมีคำถามเป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะครับมันจะมีอายุ6เดือนนับจากวันเดินทางซึ่งภายใน6เดือนนี้เราสามารถบินเข้าออกกี่รอบก็ได้ใครอยากจะไปซ้ำอีกรอบ2รอบ3อยู่ในระยะเวลา6เดือนก็คือสามารถไปได้ค่ะไม่ยากครับถ้าคุณเดินบัญชีอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์คุณก็ถ่ายรูปสถานที่ทำงานเปิดเพจขายของคุณก็แคปหน้าจอเพจแล้วอธิบายให้เขาฟังว่าเพจคุณขายอะไรถ้าคุณขายต้นไม้คุณก็ไปถ่ายรูปหน้าสวนของคุณว่านี่คือสวนต้นไม้ที่ผมทำอยู่เท่านั้นเองครับจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีควรจะมีให้เพียงพอต่อการท่องเที่ยวค่ะอย่างเช่นเราแพลนทริปที่จะไป10วันเราก็เขียนเลยค่ะ10วันเราไปไหนบ้างค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่สรุปจำนวนรวมและเงินที่เราติดอยู่ในบัญชีก็ควรที่จะมีครอบคลุมจำนวนนี้ค่ะคือมีประมาณหลักหมื่นก็สามารถขอได้นะคะส่วนไหนที่เราจ่ายไปแล้วเช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าตั๋วบอลเราจ่ายไปแล้วเงินไม่มีแล้วอยู่ในบัญชีเราก็รีมาร์คไปก็ได้ค่ะว่าเราจ่ายไปแล้วขอวีซ่าด้วยเงินในบัญชี 40,000 บาทนะครับสามารถผ่านได้นะคะโดยเฉพาะคนมีงานประจำค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดปกติผ่านแน่นอนนะคะครับผมคุณได้รับเงินเนี่ยแล้วมีใบสลิปหรือมีบินเนี่ยคุณก็เก็บอันนั้นไว้แล้วเอาไปยื่นก็ได้ทางที่ดีที่สุดเนี่ยควรเดินบัญชีถ้าคุณได้มาปุ๊บคุณเข้าบัญชีแล้วคุณก็ถอดออกมาเลยคือขอให้มันมีเงินเข้ามันออกเดินบัญชีอย่างต่อเนื่องก็คือควรให้บัญชีมีการเคลื่อนไหวไว้บ้างสำหรับคนที่ไม่ได้รับเงินเดือนแบบผ่านธนาคารเป็นประจำใช่เพราะเรารู้ตัวล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเราจะเดินทางใน6เดือนนั้นเราควรจะเตรียมตัวค่ะใช่ครับนักเรียนนักศึกษาก็คือยังไม่มีรายได้ใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายก็ต้องเป็นส่วนของผู้ปกครองก็คือพ่อหรือแม่หรือญาติก็ได้ค่ะแต่ญาตินี่ควรจะเป็นญาติที่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดเป็นปู่เป็นย่าเช่นเป็นปู่ย่าหรือเป็นลุงป้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเอาลุงข้างบ้านเอาเพื่อนพ่อเจ้านายพ่ออะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมาะสมนะคะอาจจะไม่ผ่านได้ก็คือหลักฐานก็ใช้ของพ่อแม่เลยค่ะครับผมอย่าให้พ่อแม่โอนเงินเข้าบัญชีเราจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนเล็กก็แล้วแต่เราจะบอกว่าเอาก้อนนี้ไปใช้จ่ายที่อังกฤษอันนี้อย่าทำโอกาสที่ขอไม่ผ่านมีสูงง่ายที่สุดคือว่าเอาเงินจำนวนนั้นเนี่ยให้อยู่บัญชีพ่อแม่ไว้เราให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยเป็นคนสปอนเซอร์จ่ายค่าใช้จ่ายทริปของเราอันนี้จะง่ายกว่ากฎใหม่เพิ่งเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2561เอกสารต้องแปลทุกฉบับสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ต้องเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่านับจากนี้เป็นต้นไปผู้พิจารณาวีซ่าเนี่ยไม่ได้เป็นสถานทูตที่เมืองไทยแล้วจะเป็นเจ้าหน้าที่เบสอยู่ที่อินเดียนะครับส่วนงานการพิจารณาวีซ่าเนี่ยเขาย้ายจากกรุงเทพนะคะไปอยู่ที่อินเดียค่ะคนที่พิจารณาก็จะเป็นคนที่อินเดียเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกนะคะเอกสารในส่วนที่มันเป็นภาษาไทยพวกเอกสารราชการส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยก็คือต้องแปลภาษาอังกฤษพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันนะคะให้เช็คด้วยว่าอายุที่เหลือนะคะมีมากกว่า6เดือนก่อนเดินทางค่ะพาสปอร์ตเล่มเก่าทุกเล่มที่มีนะคะถ้าหายไปแล้วไม่ต้องไปหาเอาเฉพาะที่มีค่ะหรือเอกสารเกี่ยวกับการเรียนสำหรับนักเรียนนะคะเอกสารการทำงานก็แบ่งเป็นพนักงานประจำง่ายมากค่ะขอที่บริษัทหรือหน่วยงานที่เราสังกัดเลยขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะจบเลยไม่ต้องทำอะไรนะคะธุรกิจส่วนตัวก็ถ้าเป็นเจ้าของก็ต้องมีใบหรือหลักฐานอะไรก็ตามที่ยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของพวกใบจดทะเบียนการค้าโฉนดทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินหรืออะไรสัญญาเช่าอะไรต่างๆส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าคนที่ทำพวกฟรีแลนซ์ก็อย่างเหมือนข้อแรกที่พูดมาสามารถอธิบายทำเป็นสตอรี่มีรูปถ่ายเขียนเล่าเรื่องเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนี่เขียนเองได้เลยส่วนนักเรียนนักศึกษาเอกสารก็คือเป็นใบรับรองภาษาอังกฤษนะคะขอที่สถาบันได้เลยว่าเราเป็นนักเรียนนักศึกษาที่นั่นแล้วก็ได้ลาการเรียนเพื่อจะไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษสเตทเมนต์สามารถขอธนาคารเป็นภาษาอังกฤษได้เลยค่ะหรือสามารถปริ้นจากออนไลน์แบงกิ้งที่เป็นภาษาอังกฤษได้เลยเหมือนกันใครได้ค่ะเอกสารอื่นๆเช่น
แผนการเดินทางงบประมาณอันนี้ถ้าในเคสที่คนมีเงินติดบัญชีเดินบัญชีไม่เยอะควรจะแนบไปนะคะเพื่อที่จะให้ทางสถานทูตพิจารณาว่ามันสมเหตุสมผลกับเงินที่เรามีจริงๆพวกใบจองต่างๆอยากจะยื่นก็ได้จริงๆไม่จำเป็นแต่ถ้าอยากยื่นเพื่อความสบายใจยื่นไปเลยค่ะใบจองโรงแรมใบจองตั๋วเครื่องบินใบจองรถไฟอะไรอยากยื่นก็ยื่นได้ค่ะแต่จำเป็นไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นคนที่มีสปอนเซอร์ก็ต้องยื่นหลักฐานนักเรียนนักศึกษาก็ยื่นหลักฐานของสปอนเซอร์ค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองแนบไปด้วยนะคะเช่นพวกทะเบียนบ้านเกี่ยวข้องกันอย่างเงี้ยคนที่เคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลต้องยื่นใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลด้วยและแปลด้วยนะครับต้องแปลด้วยเพราะมันไม่มีภาษาอังกฤษนะคะใช่ครับประกันเดินทางต้องใช้ไหมไม่ต้องใช้ครับไม่จำเป็นอันนี้ไม่เหมือนกับขอเซ็นเซ่นครับคนละอย่างกันประมาณ15วันทำการไม่นับเสาร์อาทิตย์ไม่นับวันหยุดราชการครับปกติเมื่อก่อนตอนที่พิจารณาในไทยอะค่ะจะเร็วมากไม่ถึง5วันก็จะได้แล้วถ้าคนยื่นน้อยๆนี่3วันก็ได้แล้วครับแต่ว่าปัจจุบันที่เช็คสถานการณ์ล่าสุดหลังจากย้ายไปที่อินเดียนะคะส่วนใหญ่จะรอ15วันทำการเป๊ะเลยค่ะรูปถ่ายต้องใช้ไหมคะไม่จำเป็นครับเสียเงินฟรีว่าเราต้องไปยื่นแล้วก็ไปสแกนนิ้วทั้ง10นิ้วค่ะแล้วก็ต้องถ่ายรูปใหม่เตรียมตัวเตรียมหน้าไว้พร้อมนะคะเพราะว่าเขาจะถ่ายรูปนั้นติดในวีซ่าเราค่ะเตรียมข้อมูลแล้วก็ไปกรอกฟอร์มวีซ่าที่อยู่ในเว็บไซต์นะคะทยอยกรอกได้นะคะไม่จำเป็นต้องกรอกทีเดียวเสร็จกรอกไปเรื่อยๆวันละนิดวันละนิดวันละนิดเซฟวันละนิดเซฟยังไม่ต้องกด accept ไม่ต้องกด submit นะคะกรอกเสร็จเรียบร้อยมั่นใจทุกอย่างแล้วค่อยกด submit เสร็จแล้วจ่ายเงินค่ะหลังจากจ่ายเสร็จเราจะต้องนัดวันยื่นค่ะกับเวลานะคะพอนัดวันยื่นกับเวลาเสร็จแล้วเราก็จะต้องพิมพ์เอกสารออกมาพอถึงวันที่เรานัดไว้เราก็เอาเอกสารทั้งหมดใบฟอร์มแล้วก็พวกเอกสารต่างๆที่แจ้งไว้ตอนแรกไปที่อาคารเฮนดี้ค่ะอยู่ที่สุขุมวิท13ลง BTS นานาได้นะคะเดินนิดนึงประมาณ200เมตรเลี้ยวเข้าซอยอีกนิดหน่อย50เมตรทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเอกสารที่เรายื่นน่ะเพื่อให้เขามั่นใจว่าเราไปท่องเที่ยวแล้วเรากลับมาเท่านั้นเองครับขอล่วงหน้าได้3เดือนนะคะ3เดือนก่อนวันเดินทางหรือว่า90วันค่ะเพราะฉะนั้นกรอกฟอร์มได้ก่อนนะคะฟอร์มสามารถกรอกก่อนครึ่งปีก็ได้ค่ะกรอกไปเรื่อยๆกรอกไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยกดสับมิตจ่ายตังค์ตอนใกล้ๆ3เดือนก่อนเดินทางล่าสุดที่เช็ควันนี้นะคะอยู่ที่129 US ดอลลาร์ค่ะเป็นวีซ่า UK แต่เขาคิดตังเราเป็น US ดอลลาร์ค่ะประมาณ 4,300 ค่ะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับถ้ามีโอกาสเราจะมาตอบคำถามมีโอกาสอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปตอบให้ค่ะไปตอบให้ในทั้ง YouTube แล้วก็ทาง Facebook